เนี่ยน่ากลัวกว่าตัววัคซีนเยอะมากฉีดแล้วตายจากวัคซีนเนี่ยยังไม่มีนะฮะยืนยันว่ายังไม่มีการตายจากการฉีดวัคซีนโควิดในโลกนี้เลยนะเป็นข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกนะครับอยากจะย้ำเรื่องความปลอดภัยตรงนี้นะครับคนที่เป็นพิษสุราเรื้อรังแพ้อาหารทะเลเพนิซิลินจะฉีดวัคซีนได้ไหมได้ครับไม่ได้เป็นข้อห้ามเลยครับหรือถ้าท่านตั้งครรภ์แล้วท่านคลอดลูกมาเด็กจะกินนมแม่ได้ไหมกินได้ครับไม่มีปัญหาเลยอีกอันคือคนที่เป็นโรคเอดส์แล้วเขารักษาอยู่เนี่ยภูมิคุ้มกันเขาจะกลับมาเหมือนปกติครับมันก็ฉีดได้ครับไม่เป็นข้อห้ามเช่นเดียวกันระหว่างรอวัคซีนเนี่ยช่วงระหว่างรอหรือแม้ท่านฉีดวัคซีนไปแล้วพฤติกรรมของท่านครับท่านต้องป้องกันตัวเองสูงสุดไม่ให้ไปรับเชื้อมาจากคนอื่นหรือถ้าท่านรับเชื้อมาแล้วท่านต้องไม่เอาเชื้อไปแพร่คนอื่นครับผมเองก็อยากจะย้ำอีกทีนะครับว่าสิ่งที่ท่านจะปกป้องตนเองและปกป้องสังคมประเทศชาติและโลกใบนี้ได้3ข้อครับ1ขอให้ท่านใส่แมส 100% ครับเมื่อท่านออกจากบ้านท่านต้องคิดไว้ก่อนว่าเขาอาจจะติดเชื้อโดยไม่รู้ตัวก็ได้อันที่2เว้นระยะห่างอย่างน้อย2เมตรขอให้ทำให้ได้มากที่สุดโรคระบาดมันจะติดต่อกันได้คือมันต้องอยู่ใกล้กันและอันที่3ก็คือท่านจะต้องล้างมือบ่อยๆหรือใช้แอลกอฮอล์เจลเช็ดเป็นวันละ100รอบ1,000รอบก็ทำได้เพื่อจะช่วยฆ่าเชื้อโควิดหรือลดจำนวนเชื้อให้มันลดลงให้น้อยที่สุดเพื่อจะให้มันแพร่เชื้อต่อไปไม่ได้ดังนั้น3มาตรการนี้สำคัญที่สุดตอนนี้เรายังไม่มีวัคซีนที่จะฉีดคนได้เกือบทั้งโลกจริงๆการป้องกันตัวเองปกป้องตนเองโดยหลัก3อันนี้นะครับจะช่วยให้ท่านรอดพ้นจากโควิดได้ครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแถลงข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จากที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะวันนี้6พฤษภาคม2564ค่ะเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้ติดตามไปนะคะเป็นบทสัมภาษณ์ของศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์อุดมขชินธรที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ท่านก็เน้นย้ำนะคะว่าการฉีดวัคซีนนั้นเรียกว่าจะส่งผลดีมากกว่าเรื่องของอาการข้างเคียงต่างๆและที่สำคัญนอกจากเรื่องของการฉีดวัคซีนแล้วการปฏิบัติตัวของเราทุกคนจะทำให้เรานั้นห่างไกลโควิด-19 ได้ค่ะส่วนการแถลงของศบค.วันนี้นะคะก็มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็นการประชุมของคณะกรรมการบูรณาการนะคะที่จะมาพูดคุยถึงสถานการณ์ณวันนี้และมาตรการต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหานอกจากนี้ค่ะเรื่องของสถานการณ์โดยเฉพาะการระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าติดตามนะคะติดตามรายละเอียดต่างๆค่ะจากทางนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศบค.เรียนเชิญคุณหมอค่ะครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับครับผมอย่างที่น้องฟลุ๊กว่านะครับวันนี้เป็นวันแรกที่มีการประชุมศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กทม.และปริมณฑลนะครับซึ่งทางท่านเลขาสมช.นะครับพลเอกณัฐพลนาคพานิชนะครับเป็นประธานในการประชุมซึ่งเดี๋ยวผมตอนนี้ก็ยังประชุมอยู่นะครับถ้าอย่างไรเนี่ยผมจะนำข้อสรุปในการประชุมบางส่วนผสมผสานไปกับการรายงานในวันนี้ไปด้วยเลยนะครับครับ เรื่องเบื้องต้นที่จะต้องแจ้งให้ทราบก็คือจะมีการบูรณาการการสื่อสารถึงประชาชนอันนี้เป็นข้อที่1เลยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมการให้ท่านผู้ชมได้ปรับเวลาสักนิดนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับการแถลงข่าวนะครับโดยศบค.ที่ทำเนียบรัฐบาลจะปรับเวลาเป็น 12:30 นครับซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่จะมีการประชุม 3-4 การประชุมในตอนเช้าเนี่ยให้เรียบร้อยนะครับเพื่อให้ได้ทีมงานที่จะมีการสรุปการประชุมนะครับได้เพียงพอและทันเวลาในการที่จะนำสถานการณ์และข้อสรุปจากการประชุมมารายงานต่อพี่น้องประชาชนสักครึ่งชั่วโมงนะครับจากนั้นก็จะเป็นการรายงานในภาคภาษาอังกฤษนะครับโดยทางท่านรองอธิบดีแล้วก็ท่านผอ.หมูนะครับที่จะมาในช่วงเวลาสักประมาณบ่ายโมงนะครับเป็นการสรุปในภาคภาษาอังกฤษโดยกระทรวงการต่างประเทศ แล้วก็ต่อเนื่องด้วยประมาณสักบ่ายโมง15ถึงบ่ายโมง45นาทีก็จะเป็นการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะมีประเด็นสืบเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงสาธารณสุขโดยทางกรมควบคุมโรคที่มีชุดข้อมูลเฉพาะนะครับหรือทางอย.หรือจะเป็นศบส.ทางด้านเศรษฐกิจ
หรือจะเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันกับกระทรวงการต่างประเทศอื่นๆอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะมีเข้ามานะครับในกล่องภารกิจต่างๆด้วยก็จะประมาณบ่ายโมง15นาทีถึงบ่ายโมง45นะครับหลายท่านคงเห็นภาพนะครับตอนบ่าย2จะมีการมานั่งเสวนาหรือคุยอะไรทั้งหลายเนี่ยอาจจะขยับขึ้นไม่อาจอะขยับขึ้นมาเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะบูรณาการกันในช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมง45นะครับเป็นเวลาที่เราจะเอา 2-3 ประเด็นนี้นะครับแล้วก็จะมาลงกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ในบางวันสักประมาณบ่าย 3 โมงนะครับซึ่งเดิมเนี่ยก็จะเป็นเวลาที่ท่านจะเห็นมีการถ่ายทอดจากที่อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขหรืออื่นๆเข้ามาเนี่ยก็จะขอบูรณาการมาท่านเลขาสมช.ก็จะอาจจะมีการไลฟ์สดนะครับออกไปในการที่จะตอบปัญหาคำถามในบางวันอันนี้ไม่ได้เป็นประจำวันนะครับสำหรับช่วงบ่ายสามนะครับอันนี้ก็จะแยกขึ้นมาเป็นบางช่วงบางตอนแล้วก็นำข้อคำถามที่สำคัญในเชิงของการบูรณาการนี้มาตอบโดยตรงนะครับครับผมเดี๋ยวดื่นเดี๋ยวผมเสริมเติมเข้าไปนะครับอันนี้บอกเตรียมกันไว้พรุ่งนี้จะได้เจอกันตอนเที่ยงครึ่งเริ่มพรุ่งนี้เลยนะครับเที่ยงครึ่งนะครับมาดูสถานการณ์รายวันครับของโลกนะครับแล้วก็ของไทยไทยเราอยู่ที่อันดับ99ครับ 1,911 รายที่เพิ่มขึ้นทำให้ตัวเลขยอดสะสมอยู่ที่ 76,811 นะครับมีเสียชีวิตเพิ่มขึ้น18นะครับทำให้เราอยู่ที่อันดับที่99ก็ไปดูอันดับของโลกนะครับก็จะ1เป็นสหรัฐอเมริกาเหมือนเดิมนะครับอินเดียบราซิลฝรั่งเศสแล้วก็ตุรกีนะครับ5อันดับแรกทำให้ยอดรวมไปแล้ว1ล้านประธานโทษครับ155ล้านเศษนะครับเพิ่มเมื่อวานนี้ 837,731 รายนะครับก็มากที่สุดอยู่ที่อินเดียนะฮะเห็นสีเหลืองๆในช่องที่2นะครับในหมายเลขที่2เนี่ย 412,618 ซึ่งหลายคนคาดการณ์ว่าน่าจะมากกว่าในความเป็นจริงน่าจะมากกว่าตัวเลขนี้อีกพอสมควรทีเดียวนะครับเสียชีวิตนะครับของทั่วโลกอยู่ที่ 2.1% ซึ่งมากกว่าของประเทศไทยนะครับของเราอยู่ที่ 0.กว่าๆนะครับเดี๋ยวเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับเพิ่มเติมเมื่อวานนี้1,000ประธานโทษครับ 14,278 คนทำให้เสียชีวิตไปแล้ว 3,200,000 กว่าคน 3,255,270 คนนะครับในประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับไปดูที่อินโดนีเซีย 5,002 นะครับฟิลิปปินส์ 5,006 แล้วก็มาที่ญี่ปุ่น 4,000 เศษๆนะครับมาเลเซียนี่ 3,007 เมียนมา 16นะครับตัวเลขน้อยนะครับแต่ว่ามาดูที่ทางเกาหลีนี่อยู่ที่676นะครับจีนตัวเลขตัวเดียวครับ7นะครับแล้วก็ไปที่กัมพูชาเนี่ยนะครับ672 3หลักเลยนะครับแล้วก็ลาวนี่46ครับมีตัวเลขที่เป็นตารางของทางรายวันของประเทศไทยนะครับอันนี้ยอดรวมสะสมตั้งแต่ปีที่แล้วถึงปัจจุบันนี้ยอดไปอยู่ที่ 76,811 อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับเสียชีวิตเพิ่มขึ้น8นะครับแล้วก็ไปดูเนี่ยฮะในของทางระลอกนี้นะครับสีน้ำตาลนะครับสิ่งที่จะเห็นก็คือยอดรวมสะสมสำหรับระลอกนี้ตั้งแต่เมษานะครับมาถึง1เมษาถึง6พฤษภานี้ 47,948 นะครับซึ่งตัวเลขที่หายป่วยไปแล้วอยู่สีเขียวนะครับหลายคนบอกว่ารายงานแต่เรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้ผมได้ขยายความของคำว่าหายป่วยแล้วด้วยนะครับวันนี้หายป่วยมากกว่าป่วยนะครับก็คือตัวเลขอยู่ที่สีเขียวนะครับอยู่ที่ท่อนข้างล่างเนี่ยครับเพิ่มขึ้น 2,435 รายนะครับครบ14วันเขาก็จะออกไปจากโรงพยาบาลครบ14วันออกไปช่วงที่พีคที่เราเจอกันมาเนี่ยนะครับที่เข้าไป 2,000 กว่าทั้งหลายเนี่ยก็จะมีออก 2,000 กว่านี้อย่างนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งวันนี้ก็จะเห็นตัวเลขที่ออกไปเยอะนะครับก็ทำให้หายป่วยไปแล้ว 19,369 รายนะครับเสียชีวิต18เพิ่มขึ้นเนี่ยในระลอกนี้คิดเป็น 0.5เปอร์เซ็นต์นะครับเท่ากับว่ายังไม่ถึงคน100คนยังไม่ถึงคนก็ครึ่งคนเนี่ยนะครับยังไงก็ตามแต่นะครับ1คนก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับการเสียชีวิตนี้เลยก็ขอส่งแรงกายแรงใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์เช่นเคยนะครับซึ่งเขาทำงานหนักอยู่เพื่อที่จะช่วยชีวิตของทุกๆคนนะครับ
จะเห็นภาระงานอยู่ที่กล่องสีฟ้าขวามือข้างล่างเนี่ยนะครับอยู่ในโรงพยาบาลณตอนนี้รวมแล้ว 29,680 เป็นการรักษาในโรงพยาบาลสนาม 8,743 อยู่ในโรงพยาบาล 29,37 รายนะครับในปล่องด้านล่างอีกนะครับที่เห็นอาการหนักเนี่ย 1,073 รายในกลุ่ม 1,000 เนี่ยใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่356รายนะครับซึ่งตรงนี้ต้องเอาใจช่วยนะครับหลายคนที่ทำหน้าที่อยู่ในห้องพยาบาลที่เป็น ICU แล้วก็ดูแลผู้ป่วยตรงนี้ก็ต้องใส่ชุดป้องกันกันอย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนเรื่องของวัคซีนนะครับก็ฉีดไปแล้วสะสม 1,167,719 เพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้เข็มที่1เนี่ยนะครับ 17,155 ตรงนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็มีการประชุมกันเมื่อวานนี้เพื่อเร่งสปีดตรงนี้นะครับวันนี้ล็อตใหม่เช้านี้ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็บอกออกมาแล้วนะครับว่าแลนดิ้งแตะพื้นแล้วนะครับมีวัคซีนลงมาอีกนะครับก็เป็นอีกหลักเป็นล้านโดสนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมาเติมกับสิ่งที่เรากำลังจะเร่งให้ตัวเลขตัวนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอความกรุณาทุกท่านที่ต้องการได้ฉีดวัคซีนได้ไปแสดงตัวแล้วก็เดี๋ยวสเกดดูต่างๆก็จะออกมานะครับหมายถึงตารางการฉีดก็จะออกมาด้วยไปเรื่องของผู้เสียชีวิต18รายนะครับกรมควบคุมโรคโดยทางกองระบาดวิทยาได้สรุปข้อมูลตัวเลขมาให้ได้รับทราบนะครับกรุงเทพมหานคร6รายสมุทรปราการ3นนทบุรีนะครับอยู่ที่นนทบุรีเชียงใหม่แล้วก็สมุทรสาครเนี่ยมีทั้งหมด3จังหวัดเนี่ยจังหวัดละ2รายนะครับแล้วก็จังหวัดละ1รายนี่คือปทุมธานียะลาและสิงห์บุรีเป็นชาย5หญิง13อายุที่เป็นค่ากลางเนี่ยนะฮะก็คือ65ปีมีคนอายุ100ปีอยู่ด้วยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติด้วยนะครับท่านก็อยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุด้วยนะครับในเรื่องของโรคประจำตัวก็อยู่ที่ความดันโลหิตสูงกับเบาหวาน2โรคนี้ยังเป็นโรคหลักโรคความเสี่ยงหลักๆอยู่เลยนะครับโรคหัวใจ3ไขมันในเลือดสูง6นะครับแล้วก็มีภาวะอ้วนที่ BMI มากกว่า32นะครับรายละเอียดผมคงจะขอไปเร็วนะครับก็ดูในตามตารางนี้แล้วกันนะครับเพราะมีข้อมูลชุดอื่นๆที่มีความสำคัญก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะครับไปดูที่แนวโน้มที่เป็นภาพกราฟนะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขตัวกราฟที่เป็นสีแดงที่เป็นผู้ป่วยจำนวนรายใหม่เนี่ยนะครับถึงแม้ยอดชันข้างบนเนี่ยที่สูงสุดจะอยู่ที่ 2,500 นะครับแต่แนวโน้มของเส้นเนี่ยก็ยังดูเหมือนทะแยงขึ้นอยู่เลยนะครับถ้าเป็นภาพรวมส่วน เส้นที่เป็นแท่งสีเหลืองคือการไปตรวจค้นหาเชิงรุกในชุมชนตรงนี้พูดกันเยอะมากนะตอนนี้ว่าเอ๊ะมันเตี้ยไปไหมนะครับเราจะต้องเพิ่มตรงนี้ไหมเพราะแทนที่เราจะไปรอให้เขามาป่วยแล้วเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยแท่งสีเหลืองหมายถึงการไปค้นหาเชิงรุกในชุมชนจะเป็นการดึงเอาเคสที่เขาไม่รู้ว่าตัวเองป่วยเนี่ยรีบเข้ามาก่อนเพื่อจะตัดวงจรของการติดเชื้อได้ตรงนี้มีความสำคัญทีเดียวนะครับก็วันนี้ก็คุยกันตรงนี้ไปดูเรื่องของคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศอันนี้เราก็เฝ้าระวังนะครับก็ยังเป็นประเด็นของทาง9รายนี้นะครับจากสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์1บราซิล1หลายคนก็เพ่งเป้าไปที่บราซิลนะครับเพราะว่ามีสายพันธุ์ที่เรากังวลใจได้กับเรียนเลยนะครับว่าทุกคนที่เข้ามาณตอนนี้โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในไม่ได้โดยส่วนใหญ่ทุกคนนะครับอยู่ในระบบของควอรันทีนซึ่งเราทำมาเป็นปีกว่าอยู่แล้วนะครับเราเชื่อมั่นในระบบนี้อยู่พอสมควรนะครับไอร์แลนด์1อิหร่าน2แล้วก็สหรัฐอาณาจักรนะครับอีก1แล้วก็มาเลเซีย1ก็ขอทางเจ้าหน้าที่ขอทางบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลที่เป็นคู่สัญญากับทางโรงแรมทั้งหลายเนี่ยนะครับดูแลคนเหล่านี้อย่างดีเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาก็ได้เข้ามาตามที่เราได้อนุญาตไปนะครับมาใน10อันดับแรกนะครับเอาตารางที่เป็นสกอร์บอร์ดอันนี้ผมขออนุญาตได้เอาแขวนไว้อยู่ใน Facebook นะครับของทางศูนย์ข้อมูลโควิดนะครับอ๋อผมเรียนนิดนึงว่าหลายท่านคงจะบอกว่าเอ้ามีข้อมูลออกมาตั้งแต่7โมงกว่าแล้วนะครับอันนี้เป็นจากถ้าดูจากศูนย์ข้อมูลโควิดนะครับซึ่งเป็น Facebook
อย่างเป็นทางการก็สามารถที่จะแชร์ไปได้นะครับเพราะว่าเราจะไม่เอาช่วงเวลาของ11โมงหรือเที่ยงกว่านี้มาเป็นการปล่อยตัวเลขแล้วนะครับเราก็ออกมาเมื่อไหร่แล้วก็แอปพรูฟแล้วก็จะเอาขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถที่จะไปใช้ในงานการข่าวหรือวางแผนอะไรต่างๆได้จะเป็นข้อมูลสำคัญแต่การวิเคราะห์ก็ต้องรอตอนเที่ยงครึ่งทุกวันนะครับเราก็จะมานำเสนอในรายละเอียดโดยที่ไม่มีการปิดบังแต่อย่างใดแต่จะทยอยเข้ามานะครับเพราะว่าก็ไม่อยากให้ปริมาณข้อมูลสูงเกินไปในแต่ละวันนะครับเพราะว่ามีชุดข้อมูลที่จะวิเคราะห์มากมายครับกรุงเทพมหานครยังอันดับ1นะครับ739นนทบุรี273นะครับแล้วก็สมุทรปราการที่143ชลบุรี76นะครับแล้วก็สมุทรสาคร65สุราษฎร์ธานี53นครปฐม47พระนครศรีอยุธยา35ฉะเชิงเทรา35ปทุมธานีกับนครศรีธรรมราชนี่อันดับเท่ากันก็คือ31คนนะครับที่พบกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาในรอบ24ชั่วโมงมาดูตัวเลขที่มีความสำคัญที่เราบอกว่าต้องมีคณะกรรมการบูรณาการการทำงานของโควิด19กรุงเทพและปริมณฑลเพราะฉะนั้นในกรุงเทพ1บวกอีก5ปริมณฑลเป็นตัวเลขที่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศไทยในหลายวันที่ผ่านมานี้เป็นเหตุที่ทำให้ท่านปอสบคต้องมานั่งเป็นประธานหัวโต๊ะในการที่จะดำเนินการประชุมเองนะครับซึ่งก็จะเห็นนะครับว่าชุดข้อมูลตัวเลขวันที่6เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าอยู่ที่รวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่ของกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ย 1,298 นะครับที่เป็นสีเขียวทางขวามือเนี่ยนะครับถึงแม้จะน้อยกว่าเมื่อวานนี้ 1,376 วันก่อนสิครับวันที่5เมื่อวานนี้ฮะ 1,376 วันนี้ 1,298 ที่เป็นยอดรวมนะครับกรุงเทพมหานครดูจะดีขึ้นนิดหน่อยนะครับ739จากเมื่อวานนี้789นนทบุรีเมื่อวานนี้249วันนี้273เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับสมุทรปราการเมื่อวานนี้226วันนี้143ดีขึ้นนะครับสมุทรสาครวันนี้เพิ่มมากขึ้น65จากเมื่อวาน51แล้วก็47จากเมื่อวานนี้11นะครับรายละเอียดของ5จังหวัดนี้นะครับบวกกับกรุงเทพและปริมณฑลก็ถูกนำเสนอในที่ประชุมเมื่อเช้านี้คือคณะกรรมการบูรณาการจะเห็นภาพของกรุงเทพมหานครเป็นกราฟเนี่ยเห็นภาพชัดครับว่ายังไม่น่าไว้วางใจเพราะว่าตัวแท่งกราฟสีน้ำเงินกับสีออกเป็นสีม่วงเป็นเชิงรุกเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ากราฟตัวนี้เนี่ยนะครับมีสภาวะที่ยังคงตัวอยู่นะครับแล้วก็ทำให้จำนวนของที่เราพบเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่อยู่ที่ชุมชนแออัดนะครับเช่นชุมชนคลองเตยสีชุมชนสีแยกมหานาคปากคลองตลาดแฟลตดินแดงพื้นที่บางแคนะครับห้างสรรพสินค้าชุมชนใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกรายละเอียดวันนี้มีเพิ่มเติมของชุมชนต่างๆอะไรยังไงบ้างนะครับส่วนนนทบุรีพุ่งขึ้นมาตั้งแต่ต้นเดือนนี้มาเนี่ยเห็นเป็นยอดกราฟสูงขึ้น 3-4 วันนี้แล้วนะครับอันนี้คลัสเตอร์มาจากสถานบันเทิงงานสัมมนาแล้วก็ผู้ป่วยยืนยันในครอบครัวแล้วก็สถานที่ทำงานนะครับส่วนของทางสมุทรปราการนะครับก็จะอยู่ในคลัสเตอร์ที่เป็นโรงงานที่เคยนำเรียนไปแล้วนะครับที่พระสมุทรเจดีย์อำเภอเมืองแล้วก็ตลาดด้วยนะครับอันนี้ก็กำลังทำหน้าที่โดยทางพื้นที่เข้าไปทำเชิงรุกจะเห็นนะครับว่าต้องไปตรวจเชิงรุกเพิ่มขึ้นก็จะเห็นภาพตรงนี้ขึ้นมาซึ่งการตรวจเชิงรุกนี่ดีนะครับส่วนปทุมธานีก็ขึ้นลงๆนะครับอันนี้มาจากไหนครับมาจากสถานบันเทิงงานสัมมนาตลาดพรพัฒน์ตลาดบางแคนะครับตลาดกลางเกษตรนะครับแล้วก็การสัมผัสผู้ป่วยยืนยันเอ้ยผมขอ question ตลาดบางแคก่อนนะครับตอนนี้ตัวหนังสือนี้ของผมเนี่ยเดี๋ยวขอทบทวนอีกรอบหนึ่งนะครับมาดูที่สมุทรสาครที่อยู่ข้างล่างนะครับอันนี้คือมาจากเรื่องของก็แนวโน้มยังดูคงทรงตัวอยู่นะครับที่ประชุมเมื่อเช้านี้ของทางการประชุมคณะกรรมการบูรณาการให้ทางกทมได้มาแจ้งเรื่องของการดำเนินการนะครับเอาชุดข้อมูลมาให้เห็นนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยการสะสมของผู้ป่วยระลอกใหม่ของทางกรุงเทพมหานครที่รายงานมา
15,309 รายนะครับแนวโน้มทรงๆออกไปทางสูงขึ้นด้วยนะครับมีการรายงานว่าเขตที่มีจำนวนยอดสะสมนะครับ10อันดับสูงสุดก็คือที่ห้วยขวางนะครับ463ดินแดง426บางเขน357วัฒนา330จตุจักร356ลาดพร้าวขออนุญาตไปดูตัวเลขทางขวามือเลยแล้วกันวังทองหลางสวนหลวงบางกะปิและปางแคนี่คือสิ่งที่ทางกรุงเทพมหานครได้รับรู้ตัวข้อมูลตัวเลขแต่ว่าจะมีการเรียกอะไรคลีนชุดข้อมูลแล้วก็จะทำให้ยอดตัวเลขสะสมขึ้นโดยเร็วนะครับอันนี้ตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง5พฤษภาคมนะครับตัวเลขสะสม3ไม่ใช่3ฮะมาถึง10เขตนี้นะครับที่ดึงขึ้นมาสูงสุดนะครับแล้วก็ได้ไปพูดคุยถึงชุมชนที่ตอนนี้เป็นคลัสเตอร์สำคัญอยู่3ชุมชนครับ1คือชุมชนคลองเตย2คือชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ปทุมวันและ3คือชุมชนบ้านขิงเขตบางแคนะครับ2ชุมชนแรกเนี่ยผมก็ได้รายงานไปเบิร์ดได้รายงานไปเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขออนุญาตรายงานชุดข้อมูลที่ทางชุมชนที่บางแคนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยมีรายงานว่าพบในเรื่องของการเข้าไปตรวจในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่28เมษายนนะครับ30เมษายนแล้วก็1พฤษภาลงไปทำ Active Case Finding 1,413 รายพบเชื้อถึง68รายเท่ากับ 4.8% นะครับนี่คือกรุ๊ปของกลุ่มของเชื่อมโยงกับห้างสรรพสินค้านะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นพนักงานนะครับที่รับแจ้งในตอนแรกที่ติดเชื้อเนี่ยแล้วก็เขาก็เข้าไปทำการตรวจตรงนี้กลุ่มอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นเรื่องของที่ท่าปล่อยรถเมย์นะครับที่มีพนักงานประมาณ100คนอันนี้ก็เข้าไปตรวจแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงบ้านของพวกเขานะครับซึ่งอยู่ในชุมชนบ้านขิงจาก100คนเนี่ยมีพบเชื้อ74คนนะครับแล้วก็ไปพนักไปสวบเมื่อวานก่อนเนี่ยนะครับ4พฤษภาอีก70คนรออยู่นะครับตอนนี้ก็ไปจากตรงนี้ก็ไปเป็นเหตุที่เขาก็เข้าไปตรวจในชุมชนบ้านขิงซึ่งมีประชากรประมาณ 1,000 คนก็พบวันที่28เมษายนเนี่ยนะครับก็พบว่ามีการติดเชื้อถึง30คนนะครับรับแจ้งว่าเป็นอย่างนั้นนะครับก็เลยเข้าไปในการที่จะต้องตรวจเชิงรุกนะครับแล้วก็ไปสวบในกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับ316รายพบผู้ติดเชื้อ24รายตั้งแต่วันที่30เมษายนคิดเป็น 7.6% นะครับแล้วก็ล่าสุดวันที่3พฤษภาคมก็เข้าไปทำ Active Case Finding อีก576รายพบเชื้อถึง25รายก็คือคิดเป็น 4.3% เพราะฉะนั้นกลุ่มก้อนกลุ่มนี้ในเชิงทางระบาดวิทยาตอนนี้ทางสำนักอนามัยของกรุงเทพมหานครนะครับจะเอาข้อมูลตัวเลขต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะนำมาสู่การดำเนินการแยกคนป่วยออกมารักษาแล้วก็ที่เหลือก็จะต้องไปเข้าไปในการที่จะทำ active case finding นะครับแล้วก็แยกคนป่วยแยกคนปกติออกไปนะครับมาดูชุดข้อมูลอีกอันหนึ่งซึ่งอันนี้ก็มีความสำคัญนะครับว่าจะเห็นว่าสถานที่ต่างๆนี้เขาไปทำ active case finding เป็นภาระงานของทางกรุงเทพมหานครทำมาครบเดือนพอดีตั้งแต่5เมษายนถึง5พฤษภาคมเนี่ยนะครับสถานบันเทิงเขาออกไปทั้งหมด8แห่ง15ครั้งคน 11,209 คนนะครับสถานประกอบการออกไป21แห่ง21ครั้ง 8,000 กว่านะครับไปตลาดไปชุมชนไปห้างสรรพสินค้าและที่อื่นๆอีกนะครับนี่คือสิ่งที่พูดถึงว่า active case findingลงไป 42,251 แล้วนะครับพบคนติดเชื้อไป 1,677 คนคิดเป็น 3.97% ชุดข้อมูลตัวเลขตัวนี้สะท้อนภาพอะไรครับในชุมชนที่เขาเข้าไปเนี่ยพูดง่ายๆ100คนจะมีประมาณสัก4คนที่ติดเชื้อตรงนี้นะฮะที่จะโยงไปกับที่เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์อุดมนายแพทย์อุดมขจินทรได้มาพูดนะครับว่าเราไม่รู้เลยนะครับว่าใครเป็นคนติดเชื้อเพราะฉะนั้นการสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยไว้ก่อนเนี่ยนะครับแล้วเราเดินไปอย่าไปเดินใกล้ชิดกับคนอื่นๆเว้นระยะห่างไว้2เมตรที่ท่านว่าไว้เนี่ย
พราะว่ามีคนในชุมชนต่างๆเหล่านี้ในตัวเลขตัวนี้ของกรุงเทพมหานครประมาณ 4% ที่100คนมี4คนที่มีเชื้ออยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่เราจะต้องวางลงไปว่าเราจะต้องไปทำอย่างไรมีแผนของทางการได้มีรถพระราชทานชีวนิรภัยนะครับซึ่งได้ออกดำเนินการมาตลอดนะครับแล้วจะมีแผนนะครับนี่ผมเอาแผนมาให้ดูจริงๆแล้ว3 4 5นี่ก็ทำการตรวจไปแล้ววันที่6นะครับจะไปที่ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาอันนี้จะตรวจให้ 10,000 รายวันที่7จะไปที่สำเพ็งและชุมชนหมู่บ้านพัฒนาอีก 1,500 คนรวมๆแล้วตอนนี้ร่วมๆ 10,000 แล้วนะครับก็ขอแจ้งให้ทราบนะครับว่าตอนนี้สัปดาห์ละประมาณ 8,300 รายก็เป็นเป้าหมายที่จะทำให้ได้มากที่สุดนะครับก็เฉลี่ยแล้วก็วันละ 1,000-2,000 เนี่ยนะครับก็พยายามที่จะทำขณะเดียวกันในสถานที่ถ้าแบ่งออกมาเป็นกรุงเทพเหนือตะวันออกกลางใต้กรุงธน1กรุงธนเหนือและกรุงธนใต้เนี่ยนะครับซึ่งในสถานที่ต่างๆเหล่านี้นะครับจะมีการออกไปตรวจนะครับผมขออนุญาตเอาขึ้นตารางที่เป็นสีเขียวเนี่ยนะครับมีหลายๆที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะสวน70พรรษามีนบุรีสนามกีฬาห้วยขวางลานกีฬาหน้าชุมชนวัดช่องลมสวนสาธารณะใต้สะพานพระราม8เดอะมอลล์บางแคจะตรวจกันตรงนี้นะครับประมาณสัก 3,000 รายต่อวันนะครับนี่คือสิ่งที่ทางกรุงเทพมหานครฝากให้ผมมาช่วยประกาศแล้วก็แจ้งให้ทุกท่านทราบนะครับเรามีการแยกกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับที่เขายังไม่ติดเชื้อนะครับเพราะเขาอยู่ใกล้คนติดเชื้อเพราะฉะนั้นเราจะเรียกว่าเขาเป็น high risk contact ออกมาซึ่งโดยส่วนหนึ่งก็จะอยู่ที่บ้านนะครับก็เรียกว่าเป็น home quarantine อันนี้ก็จะมีการเข้าไปโทรศัพท์ถามแล้วก็เข้าไปตรวจด้วยก็จะเข้าไปสุ่มตรวจนั่นนะครับส่งตัวอย่างผู้ตรวจนะครับเข้าไปในตามบ้านเลยวันหนึ่งต้องตรวจประมาณสัก250ตัวอย่างนะครับต่อวันรวมๆแล้วก็ประมาณสัก 1,700 กว่าต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครยังจัดอีกระบบนึงครับถ้าอยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านแล้วแยกไม่ได้เพราะว่าอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็หาที่ให้อยู่ต้องขอบคุณ3โรงแรมนี้ขออนุญาตเอ่ยนามโรงแรมธำรงอินจรัญสนิทวงศ์โรงแรมไมล์โฮเทลห้วยขวางและโรงแรมแอมบาสเดอร์สุขุมวิทนำผู้ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับแต่ตัวเองยังไม่ได้ติดเชื้อนะครับแต่ว่าเราต้องแยกเขาออกมามาอยู่ในโลคอลควอรันทีนซึ่ง3แห่งนี้นะครับซึ่งก็จะมีการเข้าไปตรวจนะครับก็ประมาณสักวันละ600คนต่อวันนะครับวันละ600นะครับก็ประมาณ 1,800 นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นแผนขึ้นมาแล้วก็จะมีการตรวจรวมๆแล้วก็จะมีทั้งหมด 26,850 คนต่อสัปดาห์พอตรวจแล้วก็อาจจะต้องมีเตียงต้องเผื่อเตียงด้วยครับตอนนี้ตีซะว่าเมื่อกี้ที่บอกว่า3กว่า4กว่าตีซะ 5% ถ้ามีติดเชื้อสัปดาห์หนึ่งจะต้องเตรียมเตียงไว้ 1,343 เตียงต่อสัปดาห์นี่คือแผนที่ทางกรุงเทพมหานครนะครับได้แจ้งในที่ประชุมแล้วก็ฝากให้ผมได้บอกกับพี่น้องประชาชนว่าขอความร่วมมือทุกท่านนะครับว่าให้ความร่วมมือในการที่จะตรวจเชิงรุกแล้วก็ถ้าป่วยจะป่วยได้ไข้เราก็จะเตรียมเตียงไว้ให้ท่านได้เข้าพักรักษาในโรงพยาบาลครับฟลุ๊กครับค่ะแน่นอนค่ะวันนี้มีคำถามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ3ชุดที่นายกรัฐมนตรีได้มีการตั้งขึ้นมานะคะเมื่อสักครู่เนี่ยคุณหมอพูดถึงการทำงานของคณะกรรมการบูรณาการในส่วนของกรุงเทพไปละแต่หลายคนเนี่ยยังมองไม่เห็นภาพว่า3คณะนี้จะทำงานร่วมกันยังไงและที่สำคัญจะไม่ซับซ้อนหรือว่าทับซ้อนกับของสบค.จะทำยังไงให้ภาพรวมการแก้ไขปัญหามันเห็นภาพชัดเจนนะคะครับผมนะตรงนี้เมื่อเช้านี้ท่านเลขาสมช.นะครับท่านพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ก็ได้ชี้แจงในที่ประชุมผมขออนุญาตนำสไลด์ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำให้เห็นภาพของความเชื่อมโยงกล่องตรงกลางนะครับที่เป็นออกสีฟ้านะครับที่เป็นศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19หรือสบค.ชุดใหญ่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.สบค.อยู่ตรงกลางตรงนั้นนะครับแล้วก็กล่องด้านขวาซึ่งมีสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินนะครับ2แท่ง2กล่องขวามือเนี่ยนะครับก็จะเป็น
10กับอีก2คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเมื่อวานนี้นะครับมีความเชื่อมโยงก็คือจะเป็นเรื่องของการตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะของกทม.และปริมณฑลนะครับ3อันนี้นะครับแล้วก็ทางซ้ายมือจะมีคณะกรรมการโรคติดต่อจังประธานโทษครับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติคณะกรรมการต่างๆที่ผอ.สบค.แต่งตั้งและสำนักงานเลขาธิการอยู่ซ้ายมือเป็นเหมือนกับทีมอันเก่านะครับแล้วโครงสร้างของสบค.ถ้าท่านจะจำได้นะครับเป็นสีออกเนื้ออยู่ตรงข้างล่างนะครับทั้งหมด6กล่องเนี่ยครับที่ผมจะพูดบ่อยๆคือสบค.สบค.หรือสบค.ชุดเล็กที่อยู่ซ้ายมือสุดที่เป็นกล่องสีเนื้อเนี่ยนะครับแล้วก็สบค.มท.หรือมหาดไทยนะครับที่เป็นกล่องที่2นะครับซึ่งอันนี้พอแจกแจงลงมาข้างล่างท่านจะเห็นนะครับว่ามีสปกจังหวัดซึ่งเราเรียกว่าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเนี่ยถ้าเป็นกล่องสีเขียวล่างลงมาทางซ้ายมือเนี่ยอันนี้เราคุ้นเคยกันอยู่เพราะทุกจังหวัดจะประชุมอย่างนี้ทุกวันแล้วจะมีตารางตัวเลขมาส่งมาให้ผมรายงานทุกอย่างอยู่ตรงนี้แต่กล่องสปกกทมและสปกกทมซึ่งก็อันนี้ก็มีที่ท่านนายกบอกว่าต้องมีทั้งหมด50เขตที่จะออกไปที่สปกเขตนะครับซึ่งเป็นสีเขียวเนี่ยจะเห็นนะครับว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างกล่องขวาบนที่เป็นเส้นประลงมาไล่ลงมาถึงข้างล่างเนี่ยท่านเลขาสมช.บอกว่าการแต่งตั้งตรงนี้เป็นการเชื่อมประสานทำงานแบบประสานสอดคล้องกันเพื่อโยงเอาข้อมูลขึ้นมาแล้วนำมาสู่การบริหารจัดการในระดับที่ท่านผอ.สบค.คือท่านนายกรัฐมนตรีจะได้เข้ามาได้รับรู้ข้อมูลเป็นรายวันโดยเร็วแล้วท่านก็ได้บริหารสถานการณ์โดยเร็วนะครับส่วนอื่นๆยังคงเดิมครับสปก.ด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งมีท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานนะครับนวัตกรรมด้านการแพทย์และวิจัยและพัฒนาซึ่งมีปลัดกระทรวงอว.นะครับที่ดูแลทางมหาลัยก็ยังเหมือนเดิมมาตรการด้านการเข้าออกประเทศก็เป็นกต.หรือกระทรวงการต่างประเทศหรือสปก.แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงนะครับซึ่งมีท่านผบ.สูงสุดก็ยังดูแลได้เหมือนเดิมนะครับขณะเดียวกันตรงนี้จะมีแท่งสีออกไปเป็นสีเหลืองเนี่ยนะครับภาคเอกชนประชาสังคมชุมชนก็จะต้องได้รับการประสานและร่วมมือกันด้วยซึ่งเราจะเห็นภาพของการทำงานของโรงพยาบาลเอกชนของอะไรทั้งหลายโดยเฉพาะภาคของกทม.เนี่ยภาพนี้ชัดมากครับครับก็นี่คือการทำงานร่วมกันครับฟลุ๊กครับค่ะหมดประเด็นของคำถามแล้วค่ะคุณหมอคะครับก็กลับเรียนย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะบูรณาการงานการข่าวเพื่อสื่อสารไปเมื่อวานนี้ทางชมรมของหรือสมาคมของสื่อทั้งหลายก็ได้สะท้อนภาพการทำงานของพวกเรานะครับณตอนนี้ต้องขอกราบเรียนเลยนะครับว่าชุดข้อมูลมีมากมายกายกองแล้วก็หลายชุดข้อมูลต้องฝากทุกท่านได้ช่วยกันกรองจริงๆนะครับไม่ใช่เอามากรองอย่างเดียวต้องกรองด้วยว่าข้อมูลต่างๆที่จะรับนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องปรับก่อนผมเองนะครับแล้วก็ทีมของผู้ช่วยโฆษกและโฆษกทั้งหลายนะครับก็จะมาช่วยกันทำหน้าที่ในการชี้แจงข้อเท็จจริงจริงนะครับที่จะมาข้อเท็จและข้อจริงนะครับถ้าเท็จก็ต้องแจ้งว่าเท็จข้อจริงก็ต้องเป็นข้อจริงนะครับที่เราจะต้องชี้แจงให้กับประชาชนได้รับทราบเพราะพรุ่งนี้เป็นต้นไป12:30 น.เที่ยงครึ่งพูดง่ายๆนะครับมาเจอกันขยับเวลาไปสักนิดหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเจอกันทุกวันครับสวัสดีครับกราบขอบพระคุณค่ะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.นะคะอย่างที่คุณหมอเรียนไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยเป็นการประชุมคณะกรรมการบูรณาการสถานการณ์โควิด-19 กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นวันแรกซึ่งเราก็จะเห็นภาพนะคะว่าเมื่อมีการทำงานแล้วเราจะเห็นจำนวนของสถานการณ์การติดเชื้อในแต่ละเขตเพื่อให้การแก้ไขปัญหาลงไปในรายพื้นที่ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเข้าไปในกลุ่มได้อย่างตรงจุดมากขึ้นและที่สำคัญทั้งภาคเอกชนและภาคชุมชนก็จะเข้ามามีส่วนร่วมได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่จะทุกฝ่ายสามารถเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาได้ลำดับต่อไปค่ะเป็นการแถลงข่าวในภาพภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจทั้งชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ในต่างประเทศค่ะเรียนเชิญทางคุณเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยผู้อำนวยการกองประมวลและวิเคราะห์ข่าวกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศค่ะสวัสดีค่ะ and good morning welcome back to the English language summary of the daily press briefing
on the COVID-19 situation by the Center for COVID-19 Situation Administration or the CCSA. Today is Thursday, the 6th of May 2021, and we have some very important updates for you today. So let me begin with the overall general situation and the number of cases, new confirmed cases that Dr. Tuisin has just kindly briefed to us just now. So you can see on the screen right now, today we have new confirmed cases standing at 1,911 cases. So this is about 200 cases less than yesterday. Of that number, we have 1,749 cases that are local transmissions. 153 cases are from active case findings, and 9 cases are from state quarantine. So this leaves us at active cases, the cases that are now being treated in medical facilities, standing at 29,680 cases. And within that number, there are 1,073 cases still in critical conditions. Within this number, there are 356 cases on ventilators, and our hopes and prayers are with those patients and the family and friends of these patients, and we hope that they will recover very, very soon. So this leaves us at the total accumulative of confirmed infections right now at a total of 76,811 cases. We have today a good number of new recoveries at 2,435 cases, and this is about 549 more new recoveries than compared to yesterday. So as Dr. Tuisin pointed out, we have more new recoveries today than new infections. So this leaves us with the total recovery standing at 46,795 cases. Moving now on to the sad news about the new number of fatalities. Today we have standing at 18 new cases. So the accumulative number of fatalities stands now at 336. So of these new fatalities, 5 are males and 13 are females, and their age are between 45 so to around about 100. So the median age of these new fatalities is around about 65. So they all belong to the risk group as well. The new fatalities, 6 of them are from Bangkok, 3 of them are from Samut Prakan, and there are 2 each who come from Nonthaburi, Chiang Mai, Samut Sakhon, and 1 each coming from Pathum Thani, Yala, and Singhburi provinces. Of these fatalities, 12 of them had contracted the virus from close contact with infected family members. So again, it's very important that family members have to be extremely cautious when being in close contact with elderly members or risk groups of their family members. 2 fatalities were in close contact with confirmed cases and friends, and 1 had traveled from a risk area such as Chiang Mai, and 1 of them lived in a risk area as well. So in the new confirmed cases today, we have statistics from the highest number of infections by provinces today. Again, Bangkok,
is on the top of the list. Bangkok has 739 cases. After that is Nonthaburi with 273 cases, following with Samut Prakan at 143 cases. Chonburi has now 76 new cases, and Samut Sakhon with 65 new cases. Dr. Thuisin also told us that because we are trying very hard and being very vigilant to fight this extremely dangerous disease, we've been conducting more active case findings, and this will continue very, very vigorously. And particularly, this will take place in crowded communities, in what we call the new clusters of infections in several districts and in high-risk groups who have been in close contact with confirmed patients, for instance, and also in quarantine facilities. For instance, in Bang Khae districts, in Klong Toei, in Pathum Wan districts. They will have right now a rate of active case findings at about 26,850 persons per week. So around about 26,000, almost 27,000 people are being tested every week right now. And within that number, in case there are new confirmed cases, the authorities will be preparing about 5% of that number of beds. So just to accommodate any new infections. So that will be about 1,343 beds, new beds will be prepared each week to accommodate if there are any new infections. Now, moving along, I have a very important update, and that's to respond to a lot of inquiries and questions from the expat community about our vaccination plan for foreign residents living in Thailand. We do understand and hear you very, very clearly. So we'd like to, it's quite understandable why there are lots of questions surrounding this, but allow me just to give you a few clarifications. And I'd also like to say that the Department of Disease Control had already given a press statement about this as well in the Thai language. So we've been working together very closely to set up a plan. We'd like to confirm that Thailand's vaccination strategy is based on ensuring accessibility to all those who require it, regardless of their nationality. Comments on this regard have been taken out of context in the media. We know that. So we'd like to reiterate that Thailand continues to include foreign residents in its vaccination program, and foreign residents have been inoculated in the first phase already. But due to the limited number of vaccines we had procured in the beginning of our vaccine rollout, we had to prioritize in order to prevent death and protect those who are most vulnerable to contracting the COVID-19, to protect our health systems as well. And therefore, vaccinations in the first phase prioritize medical personnel, frontline workers, the elderly, and those with serious underlying diseases, as well as those living within the high-risk zones, such as border areas. The first phase has already commenced, and it started at the end of February, and it's still ongoing until the end of May. Foreign residents in this particular risk group, have already been inoculated in this phase, such as migrant workers and migrant health volunteers. Now that Thailand has been successful in procuring more vaccines in the second phase of inoculation, which is going to start in June and will run until the end of this year, we have expanded within this phase, the second phase,
vaccine coverage to include the general public and people working for the public sector, including the diplomatic community and international organizations, as well as foreign residents in Thailand based on their membership in the risk groups. Now, lots of questions about the MOPROM mobile application system. We know that the MOPROM system currently does not accommodate registration for foreign residents for vaccination, but this will commence, the registration which will commence in June, and therefore the Ministry of Public Health is now working on the best method, including through a possible mobile application or contacting hospitals directly to facilitate registration for foreign residents as soon as possible. We're constantly working on improving all platforms and means for registration to ensure ease of access and function. So please do continue to give us responses and comments about how these platforms work or do not work. We will all take this on board. And efforts are also being made to avail of private sector vaccines using vaccines purchased by the public sector. And this is because vaccine producers usually will not sell vaccines directly to the private sector, but rather only through governments. And therefore, public entities such as the government pharmaceutical organization or the GPO can act on behalf of the private sector as among one of the options. So if this is successful, vaccines will also be made available for purchase during the second phase. More information for this option will be shared as soon as possible and as the private sector secures their vaccination procurement, and we will help distribute this information as soon as possible too. And therefore, we ask for your patience and understanding and appreciate your comments as well as questions which we have taken on board. These will help us improve the work to ensure that all the people currently living in Thailand are safe from COVID-19. Before I end our briefing today, allow me a few minutes of your attention to bring you to this particular slide from the World Health Organization. As a reminder, this infographic today is extremely important, as although we're facing challenges of COVID-19, we still must take good care of ourselves and of our health and try our best to keep up with our medical appointments. Remember that life has to continue despite the ongoing situation, so do ensure that you follow your doctor's appointments. Do not procrastinate. Do not delay these appointments when they come, just so that you can keep yourself safe and healthy. And please, please don't forget to practice the DMHTTA principle while waiting at the hospital. Following this very important practice is not only helpful in prevention against the COVID-19 virus and other diseases, but it could also help save lives. Okay, my last but most important point, which Dr. Tuwisin has already kindly informed us, starting tomorrow, Friday the 7th of May, 2021, we will have a slight change to our daily CCSA briefings. We will start to present information about the economic relief measures as well as current issues being discussed at the Center for Economic Situation Administration, or the CESA, in addition to the latest COVID situation in Thailand from the CCSA, so that the public will have comprehensive understanding about the latest developments and how the government is addressing the impact of this pandemic. The briefing in Thai
will then start daily at 12:30 to 1 p.m. and then the English briefing will follow right after at 1 to 1:15 p.m. so during the lunch hour. And so please don't forget to tune in tomorrow for our new change and improved upgraded briefing at 12:30 p.m. for our updates. That's all I have for you today. Thank you for your kind attention and have a great rest of the day. And we'll see you again tomorrow. ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ กราบขอบพระคุณค่ะ คุณเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยนะคะ ผู้อำนวยการกองประมวลและวิเคราะห์ข่าวกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศนะคะ นอกจากเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 นะคะ วันนี้ต้องบอกว่ามีประเด็นที่มีการสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก นั่นก็คือการเยียวยาให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้น เมื่อวานนี้ค่ะ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการนะคะ เรื่องของแพ็คเกจการเยียวยาเร่งด่วน เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนนะคะ ที่ได้รับผลกระทบหลายคนโฟกัสไปที่โครงการเราชนะม.33เรารักกันโครงการคนละครึ่งเฟส3แต่จริงๆแล้วมีมาตรการทางการคลังอีกเป็นจำนวนมากนะคะที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้และต้องการติดตามรายละเอียดค่ะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากทางท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังมาพูดคุยและชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเรียนเชิญดร.กุลยาตันติเตมิตรแถลงรายละเอียดเรื่องของการเยียวยาค่ะสวัสดีค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระลอกล่าสุดนี้นะคะประกอบกับมาตรการจากทางภาครัฐที่พยายามที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19นี้ก็อาจจะทำให้ประชาชนและผู้ประกอบการนะคะที่มีความเปราะบางทางการเงินมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแล้วก็มาตรการในการควบคุมโรคก็อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนแล้วก็ส่งผลนะคะต่อผู้ประกอบการที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างปกตินะคะหรือว่าไม่สามารถที่จะดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพนะคะก็เลยจึงมีความจำเป็นนะคะที่รัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวเพิ่มเติมค่ะดังนั้นเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบการและประชาชนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบนะคะและรับทราบมาตรการต่างๆทางด้านการเงินและก็การคลังนะคะเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระลอกใหม่นะคะขอไปที่ส่วนของมาตรการทางด้านการเงินก่อนนะคะมาตรการทางด้านการเงินนี้เนี่ยประกอบด้วยมาตรการทางด้านสินเชื่อนะคะและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการพักหนี้นะคะมาตรการแรกเป็นมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 นะคะอาจจะเรียกกันได้ยินกันว่ามาตรการสินเชื่อฉุกเฉินก็ได้นะคะมาตรการนี้จริงๆแล้วชื่อว่ามาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 วงเงินรวมนะคะที่มีการอนุมัติไปแล้วเนี่ย 20,000 ล้านบาทนะคะเตรียมที่จะดำเนินการนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่อนุมัติไปโดยธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.นะคะอันนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตให้กับประชาชนนะคะบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นี้ทั้งที่เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำแต่ได้รับผลกระทบนะคะผู้ที่มีรายได้น้อยผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้ประกอบการรายย่อยรวมถึงเกษตรกรด้วยนะคะทางธนาคารออมสินแล้วก็ธกส.นะคะจะให้สินเชื่อแก่ประชาชนรายละ 10,000 บาทนะคะโดยที่หลักเกณฑ์เนี่ยก็จะผ่อนปรนกว่าปกตินะคะคิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือนนะคะแล้วก็เป็นระยะเวลา3ปีโดยที่จะดูแลนะคะโดยปลอดทั้งเงินต้นแล้วก็ปลอดทั้งดอกเบี้ยนะคะในระยะ6เดือนแรกโดยผู้สนใจก็สามารถที่จะไปติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินแล้วก็ธกส.นะคะจนถึงวันที่31ธันวาคม2564ค่ะจนถึงปลายปีนะคะในส่วนที่2นะคะเป็นมาตรการพักชำระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะเนื่องจากมาตรการที่ช่วยเหลือลูกหนี้โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะช่วยลูกหนี้เป็นรายกรณีผ่านการปรับโครงสร้างแล้วก็พักชำระหนี้ตามข้อตกลงระหว่างสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันก็อาจจะไม่เพียงพอนะคะจากสถานการณ์ที่เราประสบอยู่ทางกระทรวงการคลังก็จึงมอบหมายนะคะให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยพิจารณาในการขยายระยะเวลามาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ของตนเองออกไปจนถึงปลาย
ปีนะคะวันที่31ธันวาคม2564ตามความสมัครใจนะคะโดยให้พักชำระเงินต้นเพื่อลดภาระการชำระหนี้เป็นการชั่วคราวให้กับลูกหนี้หรือเพื่อนำเงินงวดที่จะต้องชำระหนี้ไปเป็นสภาพคล่องในการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะอันนี้ก็จะช่วยผู้ประกอบธุรกิจด้วยในช่วงที่มีความไม่แน่นอนสูงนะคะโดยการพักชำระหนี้ดังกล่าวก็จะต้องไม่เพิ่มภาระให้กับลูกหนี้มากจนเกินควรเมื่อพิจารณาอัตราดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาสัญญาเงินกู้นะคะนอกจากนี้ก็ได้มีการขอให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยพิจารณาจัดลำดับความสำคัญด้วยนะคะของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่มากไปหาน้อยเพื่อดูแลลูกหนี้ในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมนะคะโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกหนี้เป็นสำคัญนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรการทางด้านการเงินที่ทางคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไปเมื่อวานนี้นะคะนอกเหนือจากมาตรการสินเชื่อแล้วก็การพักชำระหนี้ลูกค้าสถาบันการเงินเฉพาะกิจแล้วก็ยังมีมาตรการทางการคลังมาตรการทางการเงินแล้วก็มาตรการอื่นๆที่รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็เตรียมที่บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆตอนนี้ก็ยังมีมาตรการที่ดำเนินการอยู่นะคะมาตรการทางด้านการคลังนะคะที่เยียวยาช่วยเหลือลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนก็จะมีภายใต้โครงการเราชนะนะคะซึ่งตอนนี้มีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้ว 33.2 ล้านคนนะคะก็คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 2,400 ล้านบาทนะคะแล้วก็มีโครงการเรารักกันนะคะที่มีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ 8.1 ล้านคนนะคะคิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วมากกว่า 31,300 ล้านบาทอันนี้เป็นอันที่ดำเนินการอยู่นะคะเดี๋ยวจะมีการคุยว่าเราจะมีการให้เพิ่มอย่างไรเพิ่มเติมในรายละเอียดด้วยนะคะนอกจากนี้ตอนนี้เราก็มีมาตรการภาษีนะคะที่เป็นมาตรการที่ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปีภาษีนี้2564นะคะลดไป 90% นะคะท่านจ่ายแค่ 10% ของมูลค่าที่จริงๆท่านต้องจ่ายนะคะแล้วก็ขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปด้วยนะคะมีมาตรการในการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยมีการขยายเวลานะคะในการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็เลื่อนเวลาการชำระภาษีให้กับเงินได้นิติบุคคลด้วยนะคะส่วนมาตรการทางการเงินที่มีอยู่นะคะก็มีทั้งพระราชกำหนดในการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พ.ศ. 2564นะคะซึ่งมีทางมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูและมาตรการพักทรัพย์พักหนี้นะคะรวมถึงมีโครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS9 ของบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดและขนาดย่อมนะคะมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิดระลอกใหม่นี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะมีมหากรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลมีการปรับวิธีคำนวณดอกเบี้ยผิดชนะชำระหนี้แล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราดอกเบี้ยในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วยค่ะมาพูดถึงมาตรการใหม่ที่กำลังจะออกนะคะเนื่องจากรัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเยียวยาประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีการที่จะเพิ่มเงินให้กับผู้ที่อยู่ในโครงการเราชนะนะคะดังที่กล่าวไปแล้วว่าครอบคลุมประมาณ 33.2 ล้านคนนะคะผู้ที่อยู่ในโครงการนี้อยู่แล้วเนี่ยก็จะได้รับเงินจำนวนอีกคนละ 2,000 บาทนะคะก็คือ 1,000 บาทต่อ1อาทิตย์เป็นเวลา2อาทิตย์นะคะรวมเป็น 2,000 บาทในช่วงพฤษภาคมนี้นะคะและท่านก็สามารถใช้จ่ายได้ในถึงเดือนมิถุนายน2564เช่นเดียวกันกับโครงการมาตรา33เรารักกันนะคะผู้ที่อยู่ในโครงการนี้แล้วเนี่ย8ล้านกว่ารายก็จะได้รับเงินเพิ่มอีก 2,000 บาทคือได้อาทิตย์ละ 1,000 บาทนะคะในช่วงพฤษภาคมเราก็จะใช้จ่ายได้จนถึงเดือนมิถุนายน2564นี้เช่นเดียวกันค่ะในมาตรการนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงการคลังแล้วก็กระทรวงแรงงานนะคะจะมีการเร่งในการที่นำเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะคะโดยในวันพรุ่งนี้เนี่ยคาดว่าจะมีการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้นะคะเพื่อที่จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวเข้าสู่คณะรัฐมนตรีได้ภายในสัปดาห์หน้าค่ะ
ส่วนมาตรการอีกมาตรการหนึ่งที่ออกมาบรรเทาผลเรียกว่าบรรเทาภาระค่าของชีพที่ออกไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะก็คือมาตรการที่บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายทางด้านของการลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่าน้ำค่าไฟนะคะแล้วก็สำหรับประชาชนสำหรับกิจการขนาดเล็กทั่วประเทศในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน2564นะคะอันนี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะคะที่ร่วมมือกับภาครัฐในการที่ work from home นะคะแล้วก็กิจการขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้เนื่องจากมาตรการการควบคุมการระบาดของรัฐบาลนะคะถัดมานะคะจะเป็นมาตรการระยะที่2ที่จะออกมานะคะก็คือทางรัฐบาลเนี่ยก็เตรียมที่จะออกมาตรการที่เหมาะสมเพื่อที่จะดูแลประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบนะคะรวมไปถึงการออกมาตรการเพื่อที่จะดูแลและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยเมื่อสถานการณ์ต่างๆได้คลี่คลายลงในระยะต่อไปโดยจะจัดทำมาตรการเพื่อบรรเทาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้นะคะรวมถึงพยายามที่จะรักษาระดับและทิศทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งจะเน้นให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนในกลุ่มต่างๆนะคะในทุกภาคส่วนนะคะถ้าพิจารณาดูในกลุ่มนะคะกลุ่มแรกนะคะเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางทางด้านเศรษฐกิจและสังคมก็ได้แก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจำนวนประมาณ14ล้านคนและผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะเช่นผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงเป็นต้นนะคะส่วนนี้จะอีกประมาณ 2.5 ล้านคนนะคะรวมในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแล้วก็กลุ่มเปราะบางเนี่ยก็ประมาณทั้งสิ้น 16.5 ล้านคนนะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีการให้วงเงินนะคะในการที่จะซื้อสินค้าและบริการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ผ่านบัตรประชาชนนะคะแล้วแต่ว่าท่านอยู่ในกลุ่มไหนนะคะอันนี้ก็จะลดภาระค่าใช้จ่ายโดยที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมคนละ200บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา6เดือนนะคะก็จะทั้งสิ้นก็จะได้คนละ 1,200 บาทนะคะในกลุ่มที่2นะคะเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปนะคะที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่พอมีระดับรายได้ปานกลางนะคะมีกำลังซื้อนะคะอันนี้ก็จะผ่านโครงการคนละครึ่งระยะที่3นะคะซึ่งที่ผ่านมาประชาชนก็จะคุ้นเคยนะคะวิธีการใช้ของโครงการคนละครึ่งอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะสามารถที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายได้รายย่อยด้วยนะคะนอกเหนือจากการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะคะโดยคาดว่าโครงการคนละครึ่งระยะที่3เนี่ยได้เตรียมไว้ที่จะรองรับสำหรับประชาชนถึง31ล้านคนนะคะของเดิมเนี่ยมีประชาชนอยู่ในโครงการคนละครึ่งแล้วทั้งเฟส1เฟส2รวมกันเนี่ย15ล้านคนนะคะก็จะเห็นได้ว่าเตรียมรองรับเพิ่มอีก16ล้านคนนะคะอันนี้ก็จะทําให้เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการซื้อสินค้าแล้วก็บริการอย่างเป็นในลักษณะร่วมจ่ายนะคะก็เป็นโคเพย์ที่ 50% นะคะคือรัฐบาลออก 50% ประชาชนออก 50% ในการซื้อสินค้านะคะแล้วก็สนับสนุนไม่เกิน150บาทต่อวันนะคะในอันนี้ก็คือเข้าใจว่าตอนนี้นะคะหลักการได้มีการอนุมัติแล้วนะคะว่าจะได้รับ 3,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการนะคะจนถึงสิ้นปี2564นะคะมาตรการในกลุ่มสุดท้ายนะคะที่จะกล่าวถึงนะคะนี่เป็นมาตรการที่จะออกมาใหม่สำหรับกลุ่มที่มีกำลังซื้อผ่านโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะโครงการนี้เป็นโครงการใหม่ที่จะดึงกำลังซื้อจากผู้ที่เรียกว่าค่อนข้างมีรายได้สูงนะคะโดยภาครัฐจะสนับสนุนบัตรกำลังอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือที่เรียกว่า e-voucher ให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะตามมูลค่าตามวงเงินที่ใช้จ่ายผ่าน G-wallet นะคะในแอปพลิเคชันเป๋าตังคาดว่าในอัตราจะประมาณที่ร้อยละ10ถึง15นะคะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยสะสมนะคะรัฐบาลจะอุดหนุนสะสมให้ได้สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคนนะคะเมื่อชำระจ่ายเงินจ่ายผ่าน G-Wallet นะคะบนแอปพลิเคชันเป๋าตังกับผู้ประกอบการร้านค้าและบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะซึ่งจะต้องมีการติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะที่เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เราก็คาดว่าในโครงการนี้นะคะเราได้เตรียมงบประมาณที่จะเสนอต่อไปนะคะประมาณครอบคลุมประมาณ4ล้านคนนะคะซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการบริโภคในประเทศผ่านผู้มีกำลังซื้อสูงนะคะให้นำเงินออกมาใช้จ่ายแล้วก็สนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะคะจะเห็นได้ว่า
สำหรับมาตรการเพื่อดูแลฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลในระยะต่อไปนั้นนะคะทั้ง4โครงการที่กล่าวมานะคะในระยะถัดไปก็จะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า51ล้านคนนะคะในส่วนนี้เองก็คาดว่าเม็ดเงินที่จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจก็จะมากกว่า400ล้านบาทนะคะโดยมีแหล่งงบประมาณมาจากเงินกู้ตามพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา2019นะคะโดยในส่วนของมาตรการในครึ่งหลังนี้นะคะสำหรับครึ่งหลังของปีงบประมาณปีพ.ศ.2564นี้นะคะก็จะมีการเร่งพิจารณาดำเนินการเสนอโครงการตามขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของมาตรการนะคะในเรื่องของการเงินแล้วก็การคลังในการที่จะช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ในระลอกใหม่นี้นะคะที่ได้มีการคุยกันแล้วก็เห็นชอบในหลักการไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไปค่ะค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยท่านโฆษกอธิบายไปแล้วว่าแต่ละโครงการเนี่ยมีรายละเอียดยังไงแล้วจะมีคนเข้าร่วมประมาณเท่าไหร่แต่ว่าก็จะมีคำถามตามมาว่าแล้วจะเริ่มดำเนินโครงการประมาณช่วงเวลาไหนได้บ้างคะแต่ละโครงการค่ะต้องเรียนว่าสำหรับโครงการที่กล่าวไปนะคะโครงการที่เตรียมที่จะเร่งนำเข้าครม.สัปดาห์หน้าก็จะเป็นการเพิ่มวงเงินของเราชนะแล้วก็มาตรา33เรารักกันนะคะอันนี้ก็คาดว่าจะเร่งเข้าครม.ได้สัปดาห์หน้าแล้วเม็ดเงินก็จะยังออกภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะสามารถทำให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการเนี่ยใช้จ่ายได้ไปจนถึงปลายมิถุนายนนะคะสำหรับในระยะถัดไปโครงการที่กล่าวถึงว่าจะมีให้สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือว่าผู้ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนรวมทั้งคนละครึ่งและยิ่งใช้ยิ่งได้โครงการเหล่านี้นะคะก็จะออกมาพร้อมกันนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศอย่างไรก็ตามก็จะต้องดูสถานการณ์ด้วยนะคะถ้าสถานการณ์เนี่ยดีขึ้นสามารถที่จะมีการออกมาจับจ่ายใช้สอยนะคะแล้วก็มีการช้อปปิ้งมีการสนับสนุนการกระตุ้นเนี่ยก็จะทำใหระบบเศรษฐกิจดีขึ้นได้เนี่ยก็คาดว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนะคะในช่วงกรกฎาคมเนี่ยค่ะน่าจะนำเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจได้ค่ะถ้าเป็น6เดือนก็จะเป็นกรกฎาคมถึงธันวาคมค่ะค่ะแต่หลายคนก็จะมีข้อสงสัยว่าการระบาดครั้งนี้เนี่ยถือว่ามีผลกระทบค่อนข้างมากกว่าครั้งที่ผ่านมาจะมีคำถามมาว่าเอ๊ะแล้วทำไมการเยียวยาครั้งนี้มันดูเหมือนน้อยกว่าครั้งที่ผ่านมาเราได้มีการพูดคุยกันไหมคะว่าจริงๆเราประเมินจากอะไรแล้วเราดูเรื่องของการให้ความช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยเป็นเกณฑ์ยังไงบ้างอะคะค่ะต้องเรียนว่าในการเยียวยาครั้งที่แล้วเนี่ย 3,500 บาทนะคะ2เดือนนะคะในช่วงนั้นก็จะเป็นมาตรการในของช่วงเดือนมกราคมแล้วก็ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะในครั้งนี้เนี่ยเป็นการเยียวยาในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้เองนะคะแล้วก็เป็นช่วง2อาทิตย์ที่มีการตอนนี้มีการหยุดอยู่บ้านนะคะก็มีมาตรการที่เตรียมให้สำหรับ 1,000 บาทนะคะในแต่ละช่วงก็คือ2อาทิตย์นี้นะคะประกอบกับก็ยังคอนทินิวเรียกว่าตอนเนื่องในการที่จะลดค่าน้ำค่าไฟนะคะแล้วก็ออกมาตรการที่เข้ามาช่วยผู้ประกอบการผู้ประกอบสินเชื่อทางด้านมาตรการทางด้านการเงินเนื่องจากมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะต้องเรียนว่าเราจะต้องดูตั้งแต่ต้นปีนะคะว่ามีมาตรการที่ยังมีระยะเวลาที่ยังใช้ได้อยู่ด้วยนะคะแล้วอันนี้ก็ออกมาเยียวยาที่ว่าเรียกว่าเร่งด่วนนะคะในสำหรับระยะต่อไปถ้าดูนะคะที่ทางรัฐบาลเตรียมไว้สำหรับ3โครงการ3 4โครงการที่จะออกมาเนี่ยในครั้งนี้ครอบคลุมประชากรถึง51ล้านคนนะคะถือว่าเป็นการครอบคลุมที่มากกว่าในครั้งที่ผ่านมาโดยเฉพาะถ้าดูโครงการคนละครึ่งนะคะจากเดิมที่มีคนลงทะเบียนแล้วก็ใช้อยู่ที่ประมาณ15ล้านคนเนี่ยตอนนี้ก็เตรียมพร้อมสำหรับผู้ที่มีความต้องการนะคะก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าต้องมาแย่งกันตื่นแต่เช้าเหมือนในอดีตก็คือพยายามที่จะให้ทุกคนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเนี่ยได้เข้าร่วมอย่างครบถ้วนนะคะจึงมีการประเมินไว้ถึง31ล้านคนนะคะค่ะและอย่างโครงการคนละครึ่งที่ท่านโฆษกบอกไปเนี่ยถ้าเป็นคนที่เคยได้รับสิทธิ์แล้วอย่างดิฉันเนี่ยจะสามารถที่จะเข้ารับสิทธิ์รอบ2เนี่ยได้อีกไหมคะค่ะผู้ที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้อีกในโครงการคนละครึ่งเฟส3ค่ะส่วนที่คนไม่เคยอยู่นะคะก็สามารถที่จะสมัครได้เมื่อระยะเวลานั้นมาถึงแล้วก็เปิดให้ลงทะเบียนค่ะค่ะก็คือสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้อีกครั้งหนึ่งถูกต้องไหมคะและอย่างม.33กับเราชนะเนี่ยค่ะ
ถ้าจำเป็นจะต้องเฉพาะคนที่อยู่ในโครงการอยู่แล้วถึงจะได้รับเงินต่อเนื่องถูกต้องไหมคะค่ะโครงการเราชนะแล้วโครงการมาตรา33เนี่ยก็จะได้รับเงินต่อเนื่องเป็นการขยายเพิ่มเติมเยียวยาจากรอบที่แล้วนะคะก็ถือว่ายังต่อเนื่องอยู่จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ขาดตอนเพราะว่าเม็ดเงินของเราชนะแล้วก็มาตรา33เรารักกันเนี่ยตอนนี้ก็ยังลงสู่ระบบอย่างต่อเนื่องนะคะก็เป็นการเพิ่มวงเงินเพื่อที่จะเป็นการเยียวยาต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะค่ะแสดงว่าณวันนี้เนี่ยเราได้ดูพยายามให้ครอบคลุมที่สุดถ้าหลังจากนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะเรายังไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นเลยอย่างเช่นอาจจะเป็นบางคนที่ไม่ได้เข้าสิทธิ์หลายกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะจะมีเพิ่มเติมมาตรการหลังจากนี้อีกไหมคะค่ะจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่เพิ่มเติมมาเนี่ยถ้าดูนะคะกลุ่มของเราชนะและกลุ่มมาตรา33ก็ช่วยแรงงานนะคะช่วยประชาชนที่เวลาเราดูในการที่เราคัดกรองสิทธิ์นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้น้อยนะคะผู้ที่มีรายได้สูงเนี่ยก็จะไม่เข้าเกณฑ์นะคะถามว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะได้รับอะไรหลังจากนี้นะคะถ้าดูโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยก็จะเป็นโครงการที่ออกมาตอบสนองให้กับกลุ่มที่ผู้มีรายได้สูงได้นะคะนี่ก็จะครอบคลุมมากขึ้นค่ะค่ะและถ้าเป็นประชาชนที่อยู่ในกลุ่มต่างๆเหล่านี้อย่างเช่นเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วไปใช้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ด้วยได้ไหมคะต้องเรียนว่าในโครงการที่จะออกมาพร้อมกันนะคะจะต้องเป็น1คนต่อ1สิทธิ์นะคะถ้าท่านเลือกโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ท่านก็ไม่สามารถที่จะลงสมัครในโครงการคนละครึ่งได้หรือว่าถ้าท่านถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและท่านได้รับการช่วยเหลือตรงนั้นแล้วท่านก็จะเข้าโครงการคนละครึ่งไม่ได้เป็นต้นค่ะก็จะเป็น1โครงการต่อ1คนนะคะค่ะถ้าจะไปดูรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการที่กำลังออกมารวมถึงมาตรการการช่วยเหลือเรื่องสินเชื่อเรื่องธนาคารต่างๆเนี่ยค่ะถ้าจะดูภาพรวมควรจะไปดูที่ไหนที่จะถูกต้องและชัดเจนที่สุดคะค่ะทางกระทรวงการคลังนะคะเราก็จะมีเว็บไซต์ด้วยนะคะ www.mof.go.th นะคะหรือว่าข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะ www.fpo.go.th นะคะนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะยังทำการประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องมาตรการต่างๆให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างใกล้ชิดค่ะค่ะหมดประเด็นของคำถามแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกกระทรวงการคลังคุณกุลยาตันติเตมิตรนะคะนี่ก็คือเรียกว่าเป็นภาพรวมของมาตรการต่างๆนะคะที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนะคะหลังจากนี้ไม่นานเกินรอค่ะเพราะว่าณวันนี้เนี่ยกระทรวงการคลังเร่งจัดทำรายละเอียดเตรียมที่จะเข้าเสนอสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะมาปฏิบัติและสามารถให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะจากเรื่องของสถานการณ์โควิด-19ได้รับมาตรการเยียวยาต่างๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่าลืมนะคะถ้าจะดูในรายละเอียดต่างๆสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังเพื่อที่จะได้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนเราควรที่จะเข้าสิทธิ์อะไรนะคะ1คนต่อ1สิทธิ์เท่านั้นถือว่าเป็นการช่วยเหลือและเยียวยาเพื่อที่จะให้เรานั้นสามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับการแถลงข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19ดิฉันปวีณาฟักทองพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ